ถ้าอยากมีเงินมีทองสมัยนี้ก็ต้องทำทุกอย่างที่ทำได้จะทำอะไรเหมือนคนอื่นท่าทางจะรอดยากนะคะแม้แต่ขายทองม้วนก็เหมือนคนอื่นไม่ได้ค่ะทองม้วนที่จังหวัดตรังนี่แหละค่ะที่ศาลากลางบ้านในควรตำบลในควรอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเขารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านในควรเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนแหละโดยมีพี่รินระดาหรือพี่ลีเป็นหัวหน้าประธานกลุ่มเลยค่ะสมาชิก26คนวันนึงทำอะไรบ้างทำทองม้วนค่ะแต่ด้วยความที่เป็นคนใต้นะทองม้วนที่เห็นจะไม่เหมือนที่อื่นไม่ได้นั้นกะทิค่ะเหลืองๆนั้นคือจำปาดะที่นั่นจำปาดะเขาดีนะคะก็ผสมกันไปค่ะแป้งสาลีน้ำตาลปี๊บเกลือไข่ไก่กะทิสดงาดำและเอารสสมุนไพรอะไรที่พอจะมีก็ตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปแล้วก็ในใส่เนื้อผลไม้เนี่ยแล้วก็เป็นจำปาดะแล้วก็เป็นทองม้วนหุยอร่อยค่ะทำวันๆนึงขายดีนะคะ10ถุงขึ้นไปถุงละ8บาทถ้าจะซื้อเขาเป็นจะซื้อไปขายต่ออีกทีหรือว่าจะซื้อสดซื้อปลีกได้หมดเลยซื้อส่งก็ได้เห็นไหมเอามาหยอดกันทับๆกันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะที่ตำบลในควรย่านตาขาวค่ะรวมตัวกันกลุ่มอสม.กลุ่มแม่บ้านขายผ่านออนไลน์ก็มีถุงละ10บาท8บาทแล้วแต่จะซื้อกี่ถุงค่ะ